ครับผมไฟฟ้าพ่อหลักบุญครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนกว่าแล้วก็ซ้อมอยู่ที่พ่อหลักบุญอยู่ที่จังแล้วก็ชอบเปิดเรียนก็ครับซ้อมไปซ้อมอยู่ที่ไหนที่จังหวัดท่านพลบุญนี่ไปอยู่ที่ขอนแก่นแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อไปซ้อมที่นู่นเลยมีใครเป็นผู้ปั้มผู้ซ้อมแล้วบางที่นั่นเด่นท่าหลังพวกเด่นมาหลังก็คือพวกพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ16แล้วครับเราสูงเท่าไหร่166ไม่แน่ใจน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ50ครับเรามวยจะตายเลยครับฝีมือครับเหนือสายต่อสายแล้ววันนี้เรามาเจอกับต้นไก่เคยเจอเขาไหมไม่ไปแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาบ้างป่ะน่าจะศึกษาครับเขามวยจะตายอะไรครับน่าจะรู้ดุดันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงนะครับเราวางเกมวางแผนไงสำหรับวันนี้มาจะทายฝีมือเหมือนเดิมก็คือตามจะตายเราเลยเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ชูปเตมีครับอ๋อวันนั้นเราเจอกับแซนภูมิสราชภูมิครับเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่104ครับ104วันนี้มาต่อย102ครับน้ำหนักนี่เป็นไงมีปัญหาไหมไม่ครับไม่มีถ้าเกิดเช้านี้เข้าไปซ้อมหนักคิดว่าเกินหรือขาดน่าจะพอดีสบายสบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็100%นะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่าเย็นนี้พร้อมเกียรติใจนะกับค่ายเราเลยป่ะพร้อมเลยเนาะไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณ3-4 โลนี่ครับ3-4 โลได้เราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วประมาณ70-80ได้เนาะเราคนจังหวัดร้อยเอกครับฝากช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากFCทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะครับเป็นไงเต็มที่แน่นอนนะดีครับโอเคขอบคุณมากครับครับผม